สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้กับรายการ GK List Gamer TV นะวันนี้เราจะมาแคสเกม Minecraft กันนะครับซึ่งตอนนี้ผมเล่นอยู่ในม็อด Jurassic Craft นะครับก็เห็นมันโหลดง่ายก็เลยเล่นก็เลยโหลดมาผมกะว่าผมจะเอา Jurassic Craft เนี่ยพอจบซีซั่นนี้นะผมกะว่าจะเอา Jurassic Craft มาผสมกับ One Piece อ่ะนะก็มาดูนี่ว่าอาจจะไม่เล่นวันพีคก็ได้ผมอาจจะเปลี่ยนไปเล่นพิกเซลมอนอะไรอย่างนี้ก็ตอนแรกผมเจอไดโนเสาร์นู้นอะคือมันอัดปุ๊บแล้วคลิปมันเด้งเว้ยแล้วมันไอ้นี่ตามมามาเลยแล้วกันเมื่อกี้ก็พองน้ำมากับลบขยันในคอมนิดนึงจะมาตอนนี้เริ่มมืดแล้วมอดเจอสิกเนี่ยเข้าหาแต่สอนจากไหนวะจากการขุดเหมืองมาฟอสซิลใช่ป่ะน่าจะใช่นะก็เดี๋ยวผมจะสร้างบ้านตรงนี้แล้วกันมันที่โล่งไงแล้วมันก็มีแบบแหล่งน้ำต่อด้วยนะเห็นปะเหมือนจะสร้างนี้มีแหล่งน้ำด้วยแต่ดูสอเขาอยู่ดินแดนอะไรกันนะผมไม่รู้นะถ้าตายนี่วิ่งมาไกลนะเนี่ยเราจะอาศัยอยู่บนนี้นี่ไประเบิดในน้ำไประเบิดในน้ำระเบิดมาระเบิดมาเนี่ยผมปั๊บตัวนี้เกมดูม็อบฟอลพอยโอเคผมขอโกงนิดนึงนะครับก็ผมโกตายแหละตัดตรงนี้ทิ้งเข้าเฉยไม่มีมากโอเคนี่เราจะสร้างบ้านประมาณแนวนี้แล้วกันต่อบ้านให้เป็นโค้งครับจะต้องยอกจะต้องการที่เป็นบ้านหรือเปล่านี่ต้องเปลี่ยนครับนี่ห้าอันเป๊ะโอเคแล้วเราก็จะขุดดินออกขุดไม้ตรงกลางออกครับลองผิดก่อนนะครับผมก็นะท่านผู้ชมเสียงผมอาจจะเบาหน่อยนะครับเมื่อกี้ตอนนี้ก็ได้ปรับไมค์เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับก็เบาไม่เบาไม่รู้อ่ะอันนี้อ่ะจะได้ดูสวยปึ๊บ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 ก็ถามว่าแคสเกมสนุกไหมผมว่าสนุกนะแล้วผมมีแฟนเพจอยู่อ่ะไปกดไลค์หน่อยดิเดี๋ยวผมทิ้งแฟนเพจไว้ใต้นี่นะไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ใครเด็กกิฟชั่นอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ไปกดไลค์กันด้วยนะก็ตอนนี้เวลาเล็มต้นไม้อยู่ตรงดินนั้นโอเคอันนี้อยู่บ้านเล็กๆไว้ก่อนนะนี่คืนแรกเดี๋ยวผมขยายครับเอาดินต่อเราอยู่เกาะนี้แหละเดี๋ยวผมขยายบ้านอะไรอย่างนี้อยากมีไมค์คาร์มอสไออาร์คสเวลวอร์อีโวอ่ะใครทำได้บ้างก็ทำให้หน่อยดิรู้สึกจะมืดคืออาร์คสเวลวอร์อ่ะซื้อมาแล้วเว้ยแต่ว่ามันเล่นไม่ได้คือมันบอกว่า32บิตอะแล้วกูมีบิตแค่เนี้ย6ไอ้มันบอกว่า64บิตแล้วกูมี32บิตเก็บของกูมี64บิตกูจะเล่นไงอะก็คือที่ซื้อมาคือเสียเปล่าเว้ยไม่เป็นไรแต่ผมยังมีเกม Counter Strike ที่ซื้อมากับ Gaming Mod ด้วย GTA 5เดี๋ยวตอนนี้เก็บตังค์ซื้ออยู่นะครับรอก่อนเดี๋ยวแคสให้ดูแน่นอน GTA หลายคนขอ GTA มาเยอะมากนะครับต้องใช้ใช่ไหมปึ๊บเก็บเอาบันไดเป็นบันไดสีขาวสวยดีมาผมจะต่อทางนี้นะเรื่อยๆอ่ะมีไม้ขายแบบนี้อีกไงเอามาใช้หมดเลยครับทรัพยากรเราอยู่ข้างบ้านเราเราใช้หมดก็นะครับผมอาจจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะครับคือมันต้องมีอารมณ์ขี้เกียจหน่อยครับแล้วเสียงไม้ผมยิ่งเบามากอ่ะคือที่อัดไปเสียงผมเบามากมากคลิปที่ผมเคยอัดไปผมว่าเสียงตัวเองเบานะก็นี่แล้วกันสิ่งที่เราได้ยินของเพื่อนเพื่อนอ๋อตอนนี้ผมอายุ14นะแต่ไม้แบบมันไอเนี้ยเสียงมันเหมือนเด็กไม้ผมเป็นยังไงเราเล่นผมอายุ12ตอนนี้อ่ะต่ออีกนี่ต่อีกอยู่บนเร็วเชียวต่อผมก็เบื่อมากครับเวลาสร้างบ้านคือมันต้องเน้นรายละเอียดไงต่อนี้ขอดินสองอันนี่ได้แล้วแล้วก็วางนี้นะพอวางเสร็จตอนนี้คืนเสร็จนะครับก็
บละที่เหลือก็มาใช้ตัดอีกก็คือใช้ไม้ธรรมดาหรือบันไดก็ได้คือผมขี้เกียจไงเลยใช้บันไดแม่งเลยก็ต่ออย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้ก็ถ้าสร้างบ้านเสร็จก็ว่าน่าจะจบคลิปแล้วแหละก็น่าจะมีพาร์ท2ต่อแล้วอ่ะมาต่อเผาอีกก็นะครับพอหาเตาเผาเสร็จกับขุดฐานเสร็จผมว่าผมจะพอละคลิปแค่นี้พอละนี่แล้วก็ขุดฐานเจอฐานในการงัดอันนี้นี่ก็นะครับอนิเมะที่ผมชอบดูอยู่ตอนนี้ไม่มีอ่ะคือส่งมาหน่อยก็ได้นะอนิเมะในเพจอ่ะอยากดูเหมือนกันก็นะวันนี้ขอตัวลาไปเอ้ยยังอุ๊ยเจ็บขึ้นมาในบ้านมาแล้วก็ครับก็ท่านผู้ชมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย